องทัพเรือจัดอบรมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาให้กับกำลังพลตามหลักกสิกรรมธรรมชาติกองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาให้แก่กำลังพลในสังกัดที่สนใจณศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สามารถนำไปพัฒนาในพื้นที่ที่ตั้งหน่วยและในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องทันสมัยและเป็นไปตามหลักวิชาการตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานของกองทัพเรือและส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆต่อไปได้โดยมีระยะเวลาในการอบรม3วันตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง25มีนาคม2565โดยในวันที่23มีนาคม2565ได้มีการบรรยายหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาจากดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะวิทยากรจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติก่อนที่จะลงฐานปฏิบัติจริงในวันถัดไปในวันที่24และ25มีนาคม2565ผู้เข้ารับการอบรมความรู้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยอาจารย์ไตรภพโคตรวงศาประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติพร้อมคณะวิทยากรเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนการลงฐานปฏิบัติจริงและการร่วมทำคลองไส้ไก่ขนาดเล็กในวันสุดท้ายเพื่อเรียนรู้คุณประโยชน์ของน้ำจากคลองไส้ไก่หลักกสิกรรมธรรมชาติคือหลักการพื้นฐานในการจัดการดินน้ำป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นความเข้าใจเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศเรียนแบบธรรมชาติใช้ในการจัดการพื้นที่แก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งสร้างป่าพัฒนาคนด้านชีวิตจิตใจและพัฒนาสังคมแห่งการแบ่งปันตามวิถีพอเพียงโดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้ให้ความสนใจและตั้งใจที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป